สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็สิพามาเบิ่งต้นอันนี้เนาะต้นหญ้าแมวหรือว่าต้นแคทนิปอีหยังนั่นล่ะบัดนี้ก็อันหรือว่าเรียกอย่างนึงก็คือต้นกัญชาแมวมาขึ้นนี่ก็เอามาให้แมวเล่นอยู่เนาะค่ะก็บ่มีผลเสียอีหยังดอกเพราะว่ามันสิซอยให้เขาช่วยในเรื่องของการออกกําลังกายซอยให้เขาผ่อนคลายช่วยให้แมวผ่อนคลายแล้วก็เป็นการออกกําลังกายสําหรับเขานําแมวสิมักเลยมาลุ่มเลยแหละมันก็มีกินแบบกินหอมๆออกคล้ายๆพวกมันสิเป็นพืชตระกูลสะระแหน่นะพวกมิ่นพวกสะระแหน่นั่นล่ะก็สิหอมๆคิ้วๆเนี่ยล่ะวะกระดมไปแมวมักคักเนี่ยกินบัดนี้ไปละเมาหัวซักกระเทียมแต่ว่าก็บ่มีไอ้หนูผลเสียหยังมากมายดอกก็บ่ถึงประมาณ10 20นาทีก็เซาแล้วแต่มันกับมวลของมันเนาะมันก็ได้เล่นได้หยอกกันคลายเครียดไปได้ก็ซอยให้เขามีความสุขปานขึ้นสวรรค์ชั้นเกตพุ่นแล้วชั้นเกตหรือชั้นเก่าแล้วลักษณะลำต้นมันก็สิเป็นแนวนี้นะจ๊ะใบยักๆแล้วก็ซอดอกก็สิเป็นพวงเป็นผมแนวนี้เนาะคิ้วๆบัดนึงเคลื่อนดอกมะละห่างนี่แหละดอกใบละห่างนี่แหละเบิ่งกันนึงก็เลยดมเบิ่งหั่นนะดมคักๆที่แรกก็สิหอมๆจักหน่อยพอดมไปดมมาวิ่งมองๆลงหลายปลูกไว้ข้างบ้านเอาไว้ถ้าให้แมวเล่นนะเอาไว้ถ้าหยอกแมวเขาก็มีขายตามร้านขายต้นไม้ต้นหยังล่ะแต่ว่าข้อยก็ปลูกไว้หลายแต่มันบ่แพงเขาก็เอาไว้ให้แมวเขาเนาะเขาก็ไปซื้อมาประดับบ้านข้อยหลายโพดแม่นข่อยหลายตัวเนาะแมวมีแมวหาตัวหมาตัวนึงเลยว่าให้เขาเป็นอีกทางเลือกนึงที่ซอยให้เขาคลายเครียดออกกําลังกายของเขาเนาะเที่ยเขาขาเขาตีกันก็ได้ให้เขาเอามาให้เขาเล่นให้เขาเล่นเขากัดเล่นเขาก็สิมีความสุขมวลของเขาก็ชื่อคนสูบซ่าล่ะมั้งคนสูบซ่ากันเห็นใบตองล่นกับหัวเต๋อหัวตนเด้หัวอยู่ผู้เดียวหัวจักหัวยังกระดอยสักอีกสักอ่อยอยู่ข้อยเคยเห็นเพราะว่าอันคนใกล้ชิดเคยสูบนะแต่ว่าอันคนแถวบ้านนั่นแหละเพิ่นสูบนะดนละตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเพิ่นเดียวเสมือนกับบ่มีแล้วล่ะเขาก็บ่สูบแล้วล่ะอันนี้เว้าใหม่ก็คือใหม่เนาะจ้ะเว้าสู้กันฟังเว้านัวหัวมวนกันไปโอ้คิดออกแล้วอันมันคืออันนั้นตัวบ่ได้แท้กินมันน่ะคือจังดอกไอ้ดอกผักกากองนั่นนี่จังสิล่ะใบก็จังสิเฮ้ยหรือบ้านเฮาก็อาจสิใส่ได้ลองใส่เบิ่งแน่เด้อดอกผักกากองนั่นน่ะสิเป็นพวงเป็นผมดอกน้อยๆเป็นจุ่มๆแล้วนี่ใบก็แนวนี้ล่ะผู้ใดมีแมวเอาลองไปทดสอบขอจะคิดไปซื่อๆนะว่ามันคือกันนั่นนะว่าสิบ่งบอกให้ฮู้ว่ามันคือผักกากองซั่นได้อยู่นี่ตาอย่าเอาไปลองตอกอาเทียแมวจะเป็นหยังสิมาโทษข่อยอีกแต่ว่าข่อยออกความคิดเห็นเลยคือว่ากินมันเป็นแนวนั้นนะแต่ถ้าสำหรับคนเอามาใส่ก็ว่าอ่านเบิ่งในอันพวก Google เนาะเขาก็ว่าเอามาเป็นซ่าสมุนไพรส่งดื่มอยู่ได้ล่ะซอยในเรื่องการไอ้ช่วยย่อยอีหยังนั่นนะเขาก็มีใส่มาตั้งแต่สมัยโรมันอีหยังพุ่นล่ะข่อยอ่านพ่อว่าก็สิมีประโยชน์กับสมุนไพรเบิดละส่วนมากกับต้นไม้เนาะมีทั้งประโยชน์และก็โทษก็ว่ากันไป